ตอนนี้พี่พร้อมอยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ในกิจกรรมช้อปปิ้งบุ๊กทัวร์กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราค่ะแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะชื่ออะไรมาจากคณะอะไรคะชื่อเฟนมาจากศึกษาศาสตร์ค่ะชื่อแตงกวาค่ะมาจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะชื่อเฟิร์สค่ะจากศึกษาศาสตร์ค่ะชื่อพีมาจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะชื่อจูเนียร์จากคณะวิทย์ครับหนังสือแนวไหนที่อยากเลือกเข้าห้องสมุดให้เพื่อนๆได้อ่านกันคะจะเป็นแนวมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรทำนองนี้ค่ะเพราะว่ามาใหม่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันอะไรประมาณนี้ค่ะได้มายืมอ่านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยหนังสือแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนครับเพราะผมอยากเป็นโคนันครับแนวแอคชั่นแล้วก็พวกแอดเวนเจอร์ค่ะเพราะว่าชอบส่วนตัวไม่มีอะไรเลยเป็นแนววรรณกรรมอบอุ่นหัวใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าอ่านแล้วมันก็จะมีได้ฮีลใจด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแนววรรณกรรมไทยค่ะแล้วก็พวกความเรียงอะไรได้คิดใจด้วยอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างคะที่ยังไม่เคยมากิจกรรมช้อปปิ้งบุ๊กทัวร์กับพี่พร้อมของเราค่ะก็อยากให้โอกาสหน้านะคะมีงานหนังสือก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากับพี่พร้อมแล้วก็พี่ๆหอสมุดค่ะสนุกมากค่ะก็ยังบอกเพื่อนๆว่ามาจอยๆกันเยอะๆในปีถัดๆไปค่ะเพราะว่าสนุกมากแล้วก็จอยมากค่ะเพราะว่าได้เลือกหนังสือเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้มายืมอ่านต่ออะไรทำนองนี้ด้วยค่ะอยากบอกเพื่อนๆว่าลองมาดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมเงินในกระเป๋าได้มันเป็นยังไงครับมาเพิ่มกองดองในห้องของเรากันครับอยากบอกว่าอยากให้ลองมาดูค่ะสนุกมากแล้วก็เลือกสนุกมากแต่ว่าโดนปัดตกไปบ้างเพราะว่ามีแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าบางเรื่องที่น่าอ่านมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เห็นเองแค่นั้นเองค่ะก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มาลองกันค่ะเพราะว่าพี่พร้อมก็น่ารักมากๆด้วยค่ะขอ3คำให้กับกิจกรรมช้อปปิ้งบุ๊กทัวร์ในครั้งนี้ค่ะเงินไม่พอครับแฮปปี้มากค่ะเพิ่มกองดองค่ะก็เลิศเกินอ่านไม่หมดมาดูกันค่ะว่าน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราได้อะไรกลับกันไปบ้างได้หนังสือวรรณคดีไทยแล้วก็ของฝากเล็กๆน้อยๆค่ะได้หนังสือการ์ตูนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพวกนวนิยายเรื่องสั้นบ้างแล้วก็แก้วน้ำค่ะได้เทียนหอมกับหนังสือมา2เล่มค่ะได้หนังสือมา2เล่มค่ะมังงะอีก6วังค่ะแล้วก็เทียนหอมกับโปสการ์ดดวงเล็กๆน้อยแล้วมาพบกันใหม่นะทุกคน